ท่านในการโรงเรียนนั้นบนในทีค่ะเรียนเชิญค่ะนายกสุวิทย์วงเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ข่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเต่าประธานในพิธีเรียนเชิญค่ะเรียนท่านพระศิลป์ทาสิริในอำเภอห้วยทับทันกระผมนายสุวิทย์วงเจริญตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงพร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ได้กำหนดจัดโครงการงานประเพณีแข่งขันตำบลเมืองหลวงในวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงและประชาชนในตำบลเมืองหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวของตำบลเมืองหลวงซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อธรรมเนียมประเพณีอันดีไว้ให้คงอยู่จึงได้กำหนดจัดงานโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเมืองหลวงขึ้นณอ่างเก็บน้ำห้วยยางหมู่13ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทันจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป 2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตำบลเมืองหลวง 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงประชาชนและเยาวชนห่างไกลจากยา 5. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำอีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลเมืองหลวง 6. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเมืองหลวงกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนในตำบลเมืองหลวงทั้ง14หมู่บ้านชุมชนใกล้เคียง 2. นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปงบประมาณในการจัดงานมีดังนี้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 300,000 บาทกระผมในนามตัวแทนของตำบลเมืองหลวงอำเภอหุ่นทันจังหวัดศรีสะเกษขอพระคุณท่านพระศิลป์ทาสิริในอำเภอหุ่นทันเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเมืองหลวงประจำปีพ.ศ. 2566ในวันนี้ด้วยเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนพระศิลป์ทาสิริในอำเภอหุ่นทันได้กล่าวเปิดโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเมืองหลวงประจำปี2566ต่อไปขอเรียนเชิญครับสวิทย์วงเจริญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงนะครับท่านนะครับพนักงานข้าราชการของตำบลเมืองหลวงทุกท่านนะครับเรียนท่านนะครับท่านผู้แทนผู้กำกับนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่บนเวทีนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเจ็บคอนะครับกิจกรรมดีเยอะนะครับกับผมมีความยินดีนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับอย่างหนึ่งในกิจกรรมนะครับของตำบลเมืองหลวงที่จัดขึ้นในวันนี้ครับเรื่องการแข่งเรือนะครับประเพณีนี้มีมาช้านานนะครับก็อาศัยน้ำเป็นหลักนะครับช่วงนี้ก็มีทั้งงานลอยกระทงนะครับแล้วก็เทศกาลแข่งเรือที่ผ่านมานะอดีตนะครับตั้งแต่ผมยังเล็กๆก็ว่ายน้ำในคลองแบบนี้นะครับนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่กว้างขนาดนี้นะครับพอเด็กสมัยนี้ก็ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันในเรื่องน้ำก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางคมนาคมก็จะลดความสำคัญลงนะครับแต่นะครับในชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องการอุปโภคบริโภคนะครับน้ำก็มีความสำคัญมากนะครับขาดน้ำนะครับก็เหมือนขาดปัจจัยหลักอย่างหนึ่งนะครับอยู่ไม่ได้อยู่ลำบากนะครับแข่งเรือวันนี้นะครับก็อาศัยสายน้ำเป็นหลักนะครับในการทำกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆของตำบลเมืองหลวงนะครับที่จัดขึ้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับของตำบลเมืองหลวงซึ่งท่านก็จัดกันเป็นประจำนะครับจัดกันอยู่2วันวันนี้เป็นเรือของท้องถิ่นนะครับมีทั้งหมดกี่ลำไม่รู้นะครับแต่เยอะเพราะว่าจัด2วันนะครับพรุ่งนี้ก็มาดูเรือขนาดใหญ่40ฝีพาย
นะครับถ้ามีโอกาสก็จะขอมาร่วมดูด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้ก็มีนะครับกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่จังหวัดแล้วก็ที่อำเภอนะครับเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับก็เป็นห่วงอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ทุกท่านนะครับที่มีหน้าที่นะครับทุกคนนะครับก็ดูแลความปลอดภัยด้วยกันนะครับทั้งที่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานมาร่วมงานนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับแม้กระทั่งการเดินทางมานะครับก็ระมัดระวังนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนเราก็มีข่าวเนาะนะครับที่ไผ่บึงนะครับอุบัติเหตุนะครับเขาจัดงานนะครับเสียชีวิตทั้ง7คนนะครับเราอาจจะยังไม่ดูข่าวนะครับก็ดูนะครับงานลอยกระทงก็เช่นกันนะครับแข่งเรือก็เช่นกันลูกๆหลานๆที่มาเที่ยวก็ดูนะครับดูกลัวเขาตกลงไปในน้ำผมเคยมีอุทาหรณ์อยู่เรื่องนึงเล่าให้ฟังหนึ่งนาทีนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับผมไปเที่ยวที่หัวหินนะครับพ่อกับแม่ก็มัวแต่เซลฟี่ไม่ดูลูกนะครับผมก็ยืนอยู่กับครอบครัวผมนี่แหละพาลูกไปเที่ยวนะครับคลื่นมันซัดคลื่นเดียวนะครับซัดมาแป๊บเดียวลูกเนี่ยนะครับซัดไปด้วยประมาณสักเกือบ1เมตรโชคดีที่ผมเห็นนะครับเห็นนะครับกว่าจะคว้าทันเนี่ยห่างจากแม่จุดที่เขาล้มไปเนี่ยประมาณเกือบ3เมตรนะครับวิ่งตามโดนคลื่นซัดไปก็มัวแต่ถ่ายรูปเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาเที่ยวก็ดูแลความปลอดภัยตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลคนอื่นๆด้วยถ้าหากมีเหตุก็แจ้งกันดูแลกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้การจัดกิจกรรมของเรานะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามนะครับต้องขอบคุณนะครับทางท่านนายกสุวิทย์นะครับเมืองหลวงที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับที่ให้นะครับเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกับพี่น้องเยาวชนนะครับได้เห็นกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็มีความรักความสามัคคีนะครับจัดงานร่วมกันนะครับต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานนะครับมาช่วยเติมเต็มกิจกรรมต่างๆให้สมบูรณ์นะครับก็แบบนี้นะครับก็ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์นะครับขอผมขอนะครับอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงดลบันดาลประทานพรนะครับให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเปิดโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเมืองหลวงประจำปีพุทธศักราช2566หน้าบัตรจีขอขอบคุณครับเชิญท่านในอำเภอร่างทองชัยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านนายอำเภอประธานในพิธีเรียนเชิญด้านบนก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายภาพค่ะท่านคณะผู้บริหารนะคะก็ด้านหน้าเวทีนางรำค่ะเชิญค่ะนางรำทั้งนั่งนั่งโค้งๆก็ได้นะคะนั่งเอาป้ายออกมาระเบียบค่ะนั่งให้เป็นแถวนะคะนางรำนั่งเลยเนาะนั่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายจากมุมสูงก็ได้นะคะน้องๆเชิญค่ะท่านใดจะถ่ายภาพเชิญนะคะเชิญค่ะมืดแล้วเปล่าสวยงามค่ะสวยงามเอาขอกดไลค์สักหนึ่งรูปนะคะขอกดไลค์สักหนึ่งรูปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดของเราในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณท่านนายอำเภอห้วยทับทันนะคะท่านประสิทธิ์ภาสิกาท่านสารวัตรป้องกันปราบปรามนะคะพลตำรวจโทสฤทธิ์รถจันทร์นะคะท่านผู้อำนวยการ
สถาปนัสมาทองท่านผู้อำนวยการอุบลรัตน์นนท์น้อยนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านโพคันทเสนนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เดินทางมาในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการรพสตหนองสมอนด้วยท่านเทพงศ์สิงห์ธรรมสมิงพงศ์นะคะท่านประธานสภาดีนนะคะภูมิเจริญนะคะและหลายท่านเลยนะคะไปด้วยนะคะเดินทางมาด้วยในวันนี้สำหรับการแข่งขันนะคะในวันนี้นะคะก็อาจจะเริ่มต้นในเวลา 9:10 น.โอ้โมเมนต์ให้เวลาคณะกรรมการประจำที่เลยนะคะคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งไว้เมื่อวานประจำที่เลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปให้นะคะส่วนทีมเรือที่มาถึงแล้วนะคะกรรมการที่ทำหน้าที่นะคะในการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะคะท่านประธานกรรมการจัดงานนะคะท่านภูริศักดิ์บัวพรนะคะรองประธานท่านมงคลสุขใสคณะกรรมการประสานงานคุณช่วยอยู่รอยคณะกรรมการปล่อยเรือนะคะก็มีทั้งหมด5ท่านนะคะท่านกรรมการพารุณประสิทธิ์จังอินสงัดดอกกองบุญช่วยจังอินสุพรบุตรเอ๋ยนะคะกรรมการประจำเส้นไทยมี3ท่านนะคะพารุณาชัยพันธ์อลงกรบุญปลูกพระนครชัยพันธ์แล้วก็กรรมการซ่อมเรือ2ท่านสมพงษ์บัวเชยอาณาควรมุกดานะคะกรรมการเตรียมความพร้อมเช็คคุณสมบัติทีมนักกีฬาที่จะลงทำงานแข่งขันนะคะ3ท่านด้วยกันนะคะขอความปลอดภัยนะคะโดยท่านธนวัฒน์อินทร์อิทธิพลอินแก้วธินกรบุญอาหารนะคะนายวัยชัยพันธ์นุพงศ์วีรภูมินะคะทวีศักดิ์จันหอมและเอกชัยก้อนคำท่าเรือได้เลยนะคะเรือ2ลำที่กรรมการพาดด้วยด้านข้างของกล้องนะคะทางโน้นเลยนะคะ2ตัว